พบกับ Money Talk Weekly นะครับแขกของเราวันนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์จำกัดมหาชนนายแพทย์ธีรวัฒน์ศรีนครินทร์นะครับโรงพยาบาลราชพฤกษ์นี่ก็อยู่ขอนแก่นตั้งมา20กว่าปีแล้วแต่ว่ามาขยายเมื่อเดือนสิงหาเข้าตลาดปีที่แล้วประมาณต้นปีนะครับตอนนี้ปัญหาของโรงพยาบาลก็คือว่าเปิดตึกมาใหม่สร้างที่ใหม่จากที่เก่ามี50เตียงสร้างมาที่ใหม่ตั้งใจจะเปิด100เตียงมี capacity ได้200วันแรกที่เปิดก็เต็ม100เตียงเพราะฉะนั้นก็กำลังจะขยายขึ้นไปนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่หมอส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ที่ขอนแก่นทีนี้ตะกี้นี้เราบอกโรงพยาบาลใหญ่3แห่งแล้วโรงพยาบาลเล็กอย่าง50เตียงอย่างของเดิมใกล้ๆของเราเนี่ยมันมีไหมตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในขอนแก่นมีแค่ที่เองใช่ครับโอ้ขอนแก่นเขายังมีโรงพยาบาลราชการใช่ใช่แต่ราชการก็เยอะเอกชนมีแค่นี้เอกชนมีแค่นี้ครับโอ้ทำไมดูมันน้อยไหมดูมันน้อยไหมครับว่ามันน้อยไหมก็จังหวัดใหญ่แต่ว่ามีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆแต่จริงๆก็จะว่าน้อยก็ไม่เชิงครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีสารบริการทางการแพทย์เนี่ยเยอะมากของราชการมันมีของราชการเยอะครับคลินิกก็เยอะมากคลินิกไม่งั้นก็เป็นคลินิกเลยคลินิกก็หลายร้อยโอ้หลายร้อยแต่คลินิกนั้นเขาเล็กๆอ่ะใช่ไหมฮะไม่มีเตียงไม่มีเตียงเลยก็ไม่ได้รับคนไข้ไหนเอ๊ะอย่างโรงพยาบาลของหลวงนี่มี2แห่งใช่ไหมฮะหรือแห่งเดียวจริงๆก็ครับเอา2แห่งนี้เป็นหลักกันแล้วเอา2แห่งก็จะมีเขากี่เตียงฮะโอ้นั้นเป็นพันแห่งละพันเลยแห่งละพันโอ้โหใหญ่กว่าเยอะนะพันกว่า2แล้วเขาก็เต็มพันกว่า 2,000 ก็เต็มตลอดก็ถือว่าล้นล้นตลอดก็โรงพยาบาลหลวงเนี่ยเขาต้องรับบัตรทองใช่ต้องรับอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะแม้กระทั่งไม่มีตังค์ก็ต้องรับว่ารวมทั้งประกันสังคมประกันสังคมของเราของเราจริงๆก็คือว่ารับเฉพาะเงินสดของเราเงินสดอย่างเดียวก็เอาเงินสดอย่างเดียวทั้ง3โรงเอกชนเนี่ยตอนนี้ไม่เอาอย่างอื่นเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มใช่ไหมเพราะมันมีแค่นี้เพราะว่าถ้ารับอย่างอื่นมันได้เงินน้อยกว่าเป็นไงใช่ไหมมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นจริงๆแล้วจริงๆเราเคยรับนะฮะครับทางประกันสังคมแล้วก็30บาทนะฮะเราก็เคยรับสมัยก่อนสมัยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับเราก็เคยรับก็คือระบบ capitation นะครับก็คือเหมาจ่ายครับครับจริงๆแล้วถ้าปริมาณของวอลุ่มมากพอนะครับแล้วก็บริหารดีๆครับนะครับก็มักจะพอไปได้นะครับแต่ถ้าบริหารแบบดีมากเลยให้ความสะดวกสบายทุกอย่างให้อิสระทางการแพทย์นะฮะกับแพทย์อย่างเต็มที่ทุกอย่างก็จะนะครับก็สักวันหนึ่งก็จะเข้าเนื้ออยู่ไม่ได้ก็จะอยู่ไม่ได้ระบบ capitation เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับว่า20กว่าปีเนี่ยมันก็ว่า3โรงเนี่ยมันอยู่แค่นี้ทำไมไม่มีคนอื่นนะเมื่อฟังดูเหมือนกับว่าก็คนต้องการเยอะทำไมมันไม่มีใครเปิดอะหรือว่ายังไงฮะจริงๆมันไม่ใช่ต้องการเยอะนะครับแต่ว่าไปแล้วคือจริงๆอย่างเงี้ยที่ขอนแก่นเนี่ย อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าคลินิกเนี่ยเยอะมากบอกก็คือใช้คลินิกไปใช่จะใช้คลินิกก็ต้นทุนก็ค่าบริการอาจจะไม่สูงเท่าไหร่สำหรับ OPD คนไข้นอกแต่ว่าที่ขอนแก่นจะขาดในคนไข้ในนะครับคนไข้ในก็คือเตียงไม่ค่อยพอนะฮะเตียงไม่ค่อยพอมากกว่าสรุปก็คือว่าจริงๆคนธรรมดาก็มักจะอย่างเงี้ยก็คือเล็กๆน้อยๆก็คลินิกพอหนักก็โรงพยาบาลหลวงก็จะโรงพยาบาลหลวงเพราะนั้น20กว่าปีนี้ก็จะโตช้าแต่ว่าในมันจริงๆมันโตไปพร้อมกับเมืองที่เมืองขอนแก่นเองก็ในอนาคตจะเป็นเมืองใหญ่มากเป็นเมกะซิตี้ของอินโดจีนนะครับเป็นศูนย์เป็นเมดิคอลฮับเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตน่าจะยังความต้องการน่าจะสูงขึ้นอีกนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะ10กว่าปี20ปีเนี่ยมันบางครั้งก็มันจะโตช้านี่ครับโตค่อนข้างช้าอย่างโรงพยาบาลอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาไปโพสิชันตัวเองเป็นแบบแพงๆไหมเป็นโรงพยาบาลหรูไหมหรือว่าก็ภาพในสายตาของชาวบ้านเนี่ยเขาดูว่าอันนี้คือโรงพยาบาลแพงสำหรับคนที่มีสตางค์อะไรเงี้ยมันมีไหมฮะมีแบบนั้นก็ภาพของชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะมีภาพลักษณะอย่างนั้นก็จะแพงลามเป็นด้วยไหมฮะก็มีลักษณะอย่างนั้นอ๋อแต่ของเรานี่เหมือนกับว่าจะเป็นของเราโลคอลเป็นโลคอลมานานแล้วก็เราก็ตั้งไอ้ค่าบริการเนี่ยที่ถูกที่ต่ำมานานมันก็จะเป็นภาพ
ของแมสหน่อยไม่ค่อยสูงก็เลยเป็นคนชั้นกลางมากนะฮะแล้วก็ลงไปล่างนิดสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันเราก็จะรับผู้รับบริการทุกกลุ่มนะฮะนะฮะประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ทุกกลุ่มรับหมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นคนในเมืองนั่นแหละแล้วก็มีระดับกลางนิดนึงถูกไหมถ้าเขาไม่มีตังค์ส่วนใหญ่ก็เป็นหลวงใช่ไหมใช่ถ้าแบบไม่มีกำลังจริงๆเลยก็ไปหลวงแต่กลางๆนี่ก็จะเป็นอะไรใช้บริการเยอะที่สุดทีนี้ถามต่อนิดนึงครับว่าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงครับที่บอกว่าโรงพยาบาลมีอะไรtertiary secondary ของเราก็อยู่ในระดับ secondary อยู่ secondary คือทำอะไรบ้างฮะก็เป็นรักษาทุกโรคอ่ะนะครับทุกสาขานะครับแล้วก็รักษาทุกโรคทุกสาขานะครับใช่แล้วก็จะมีศูนย์นะฮะต่างๆที่หลายๆอย่างมันก็ระดับว่าจบที่ตรงนี้หลายๆศูนย์พูดง่ายว่าผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจเรายังไม่ทำเต็มที่ยังไม่ทำเต็มที่แต่ตรวจอยู่ตรวจแต่ยังไม่ผ่าตัดหัวใจไม่ผ่าตัดหัวใจก็เข้าโรงพยาบาลครับแต่แต่ถ้าศูนย์อย่างศูนย์มะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะครับก็ครบวงจรมันแล้วแต่ศูนย์นะฮะเปลี่ยนเข่าอย่างเงี้ยนะฮะเปลี่ยนข้อเปลี่ยนได้ได้นะครับได้มันแล้วแต่ว่าเป็นสาขาไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นเทอร์เทอรี่แบบครบหมดทุกเรื่องทุกสาขาผมขออนุญาตถามมันคาบเกี่ยวเทอร์เทอรี่ท่านผู้ชมเทอร์เทอรี่หมายถึงว่าไม่จบที่โรงพยาบาลเราต้องส่งต่อเทอร์เทอรี่นี่คือจบเทอร์เทอรี่คือจบที่ตรงนั้นเทอร์เทอรี่เราจบแต่ถ้าเซคันดารีเราต้องส่งต่อต้องส่งต่อแต่ว่าก็ไม่ส่งต่อทุกสาขาไม่คือเราอาจจะจบได้บางสาขาเทอร์เทอรี่อย่างเบสิกอย่างเช่นผ่าตัดทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จบที่นั่นอยู่แล้วไส้ตรงไส้ตีก็เรื่องปกติแต่เข่าทำเข่าเคิร์ลนี่ก็เปลี่ยนได้ก็จบได้ไหมจบตรงนี้แต่หัวใจยังไม่ทำหัวใจยังไม่ทำสมองก็ผ่าบางโรคอย่างถ้าเป็นมะเร็งที่มันเยอะแยะเราก็ไม่ผ่าไม่งั้นนะฮะอย่างถ้าเส้นเลือดออกในสมองอะไรเงี้ยนะครับนะอุดตันอะไรก็ผ่าได้ทำได้ครับได้อย่างหัวใจบอลลูนเราก็ยังไม่ได้ทำเต็มที่อันนี้ก็อาจจะส่งค่อยๆขยับค่อยๆขยับตามความเหมาะสมคำถามนี้อาจารย์อาจจะอึดอัดที่จะตอบแต่ขออนุญาตถามนิดเดียวนะครับว่าต่อบินของคนไข้ OPD กับ IPD ทุกวันเนี้ยนะหลังจากเราเปิดโรงพยาบาลใหม่เนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้ต้องก็จะมีชาร์จนะฮะมีชาร์จโทษฮะนะครับนี่จะเปิดวิสิตนี่เตียงอันนี้เปิดวิสิตนะครับเรฟเวนิวอยู่นี่อาจารย์เดี๋ยวก็จะ OPD เปิดวิสิตของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 1,860 บาทอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับนะฮะ 1,000 นี่คืออะไรนะ OPD เปิดวิสิตอ๋อเพื่อไปหาหมอครั้งนึงประมาณ 1,600ใช่โอ้ก็ไม่ถูกกันนะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพบำรุงราษฎร์อะไรนี่ก็ 2-3,000 น 2-3,000 ครับ 2-3,000 4-5,000 1,600แล้วแต่ 1,600 นี่ก็คือว่าพูดง่ายๆอันนี้เส้นสีแดงนี่คือเฉลี่ยก็คือเข้าไปรักษาสมมติว่าเป็นหวัดอย่างเงี้ยเฉลี่ยทุกบินน่ะเฉลี่ยทุกคนน่ะก็อาจจะไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 แล้วแต่เส้นสีแดงนี่คือปีที่แล้วหรือเปล่าใช่ครับแล้วเส้นสีน้ำเงินคือปีนี้ใช่ให้เห็นมันโตขึ้นดูทำไมจะมันโตเฉพาะ2เดือนหลังก็เพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายสิงหาย้ายมาสิงหาย้ายก็โตขึ้นประมาณ 30% ต่อบินของคนไข้ในที่ IPD นี่อันนี้อยู่นี้นะฮะเท่าไหร่ครับครับก็ต่อวันนะฮะคนไข้ในเนี่ยต่อวันก็ 11,570 บาทแต่พอย้ายเสร็จนี่กระโดดขึ้นไปเลยใช่มั้ยฮะอาจารย์ครับครับย้ายกระโดดสูงมากครับกลายเป็น 3,000 เหรอเพียงเพิ่มอันนี้จำนวนจำนวนคนนะครับแต่ว่าราคานี่ก็ราคาอยู่ที่เดิมเพราะว่าเราไม่ได้ปรับราคาไม่ได้ปรับราคาแต่มันกระจ้ำขึ้นไปอย่างมากเพราะว่าจาก50เตียงเป็น100เตียงก็นะครับจริงๆ IPD นี่รายได้เยอะกว่าเยอะใช่ไหมใช่ครับสัดส่วนรายได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับ OPD ก็ประมาณ 60% นะ 60% เป็น IPD 40% เป็น OPD แต่เดี๋ยวพอปรับเป็น200นี่ก็จะเปลี่ยนสัดส่วนจะปรับจริงๆก็ตอนนี้มันเริ่มเตียงตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเนี่ยก็คือสัดส่วนของคนไข้เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายที่สัดส่วนตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นแล้วก็เป็น64เดี๋ยวท่านผู้ชม38แล้วนะครับกล้องเข้ามาจับนิดนึงอันนี้ก็เป็น OPD September นี่ล่าสุดเลยท่านล่าสุดเลยให้เห็นชัดเลยนะครับมันเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าคนไข้ในเพิ่มขึ้นเยอะคนไข้ในตามจำนวนเตียงที่เราจะรับคนไข้นอกก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าสัดส่วนเพิ่มขึ้น3นี่ถ้าเป็น200เตียงเมื่อไหร่มันก็จูดขึ้นไปใช่ทิ้งคนไข้นอกเข้าไปอีกคนไข้นอกก็มักจะเติบโตช้า
ขอนแก่นนะฮะผมคิดว่าเติบโตช้าช้ากว่าคนไข้ในเพราะว่าเหตุเพราะว่าคลินิกเยอะใช่มันขาดแคลนฮะคนไข้ในนี่ขาดแคลนแล้วมันมีตัวเลขอันนี้ net profit นี่ profit margin เนี่ยกำไรต่อยอดขายกำไรต่อยอดขายเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลพูดแล้วมันอึดอัดอึดอัดเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทำกำไรขนาดนี้ขึ้นมาจาก 12% เป็น 16% หลังจากอันนี้คือหลังจากเดือน8ใช่ไหมฮะเป็นต้นมาเทียบกับปีที่แล้วนะขึ้นมาเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าดูกำไรนะครับ6เดือนต่อ6เดือนครับ6เดือนต่อ6เดือน24เป็น36นะฮะแล้วนี่ยังไม่นับเดือน8ที่เพิ่มโรงพยาบาลใหม่เข้ามาในส่วนเพิ่มอันนี้6เดือนแรกยังไม่ได้ย้ายเนี่ยนะครับอาจารย์เพิ่งย้ายสิงหาแต่ผมอะไรนิดนึงนะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเทียบกับปีอันนี้ใช่ไหมปี17เทียบกับปี16กลายเป็นน้อยลงหน่อยเป็นเหตุผลอะไรปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสแรกคนไข้ดรอปทั้งประเทศเลยนะโอ้เราทำไมเศรษฐกิจตอนนี้มองว่าด้านเศรษฐกิจแสดงว่าเศรษฐกิจก็มีผลเหมือนกันมีผลเยอะเยอะเลยก็แทนที่จะไปนอนก็ไม่นอนแล้วกันหรือไม่ก็แทนที่จะไปโรงพยาบาลเอกชนก็ไปโรงพยาบาลหลวงอะไรอย่างนั้นแสดงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจต่างจังหวัดเหมือนกันว่าเกี่ยวถ้าเกษตรกรรายได้ไม่ดีก็ลดการใช้จ่ายเหมือนกันเกี่ยวชัดเจนชัดเจนเลยใช่ไหมชัดเจนครับซื้อยากินเองครับอาจารย์ครับ200เตียงนี่จะแต่งเสร็จเมื่อกี้ย้ำอีกทีว่าเดือนไหนนะครับfor แรกจะเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาและคิดว่าทั้งหมดนี่คือไตรมาสแรกของปีหน้าไม่เกินแน่ไม่เกินอาจจะเร็วกว่านั้นฮะธันวามกราจะเสร็จแล้วมกราน่าจะเสร็จทั้งหมดกลายเป็น200ในปีหน้าอาจารย์คาดการณ์ว่าจะเต็มเมื่อไหร่ฮะหรือเต็มอีกแล้วมันยังไม่น่าขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เตรียมการไว้ดีกว่าตอนนี้เราเหมือนกับมีบทเรียนซึ่งเราคาดไม่ถึงจริงๆก็คือคนไข้เองเขาก็ไม่ค่อยพอใจเราเหมือนกันเพราะว่ามาแล้วก็ไม่มีเตียงไม่ค่อยพอใจคือสมัยก่อนที่ก่อนย้ายมาเขาก็ไม่ค่อยพอใจว่ามาทีไรก็ไม่มีเตียงนี่ย้ายใหม่น่าจะดีแล้วมาแล้วก็ยังเต็มอีกก็มีคนว่าเยอะเหมือนกันเราก็เลยตอนหลังก็เลยคิดว่าให้เผื่อก็ลงทุนเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็เตรียมไว้เลยดีกว่าเผื่อมีโรคระบาดมีอะไรมันจะได้มีเตียงสมมุติว่าปีหน้าปลายปีเต็มอีกอาจารย์จะทำไงต่อฮะปลายปีหน้าถ้าเต็มแหละฮะก็จริงๆเราก็คิดถึงโรงพยาบาลเดิมอ๋อไปใช้ที่เดิมนะฮะที่เดิมเงินก็อาคารสถานที่รีโนเวทอะไรต่ออะไรก็รีโนเวทน่าจะง่ายครับง่ายแล้วก็ไม่ใช้เวลามากแล้วก็อาจจะลงทุนไม่มากทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ปิดอยู่เฉยๆตอนนี้ปิดไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ต้องมองทิศทางให้ชัดก่อนนะฮะเพราะการทำโรงพยาบาลลงทุนพวกนี้มันต้องคิดให้ดีครับพูดจริงจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เราย้ายเข้ามาโรงพยาบาลใหม่เดือนสิงหาโรงพยาบาลใหม่พอมาปุ๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าค่าเสื่อมราคาอะไรต่ออะไรไม่ต้องคิดเลยดอกบุ้งดอกเอ้ยเรามีกู้มาสร้างไหมฮะยอดก็เดิมก็คิดว่าจะไม่กู้นะครับเพราะว่าได้เงินจาก IPO นะ IPO พอสมควรแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีหลายพาร์ทที่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีก็เลยมีการเพิ่มงบประมาณก่อสร้างขึ้นมาเป็นก็เลยมีการกู้เพิ่มนะฮะบางส่วนทีนี้พอเราเปิดเดือนสิงหาเนี่ยก็แปลว่าเดือนสิงหาก็เริ่มมีค่าเสื่อมมีดอกเบี้ยที่เดิมไม่ได้นับเอาไว้ทบไปก็เริ่มคิดเข้ามาใช่เดือนสิงหาเนี่ยกำไรมันจะสิงหากันยาเนี่ยกำไรมันจะเท่าเทียบกับโรงเก่าเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเยอะฮะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าก็เนื่องจากว่ารายได้ก็เติบโตเยอะเหมือนกันก็ว่ากันก็ดูก็แต่ว่ามันก็เป็นคือในเชิงโวลูมในเพิ่มมากมายมากมายแล้วก็แต่ว่าในเชิงของเรเวนิวแล้วมันก็เนื่องจากว่าราคาอย่างราคาเดิมครับยังไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับอะไรเราจะปรับนะครับหรือไม่ปรับนะครับก็มีแนวโน้มจะปรับบ้างแต่ว่าเราไม่ปรับเยอะนะฮะเป็นของเราไม่พยายามจะคือเรายังอยากจะดูแลคนไข้ในระดับกลางให้มากที่สุดนะครับยังไม่มีนโยบายที่จะขึ้นราคาตอนนี้คือใช่ตอนนี้ยังนะปรับนี่คือปรับเล็กๆนะครับ 3% 5% อะไรอย่างนั้นประมาณอย่างนี้นะครับไม่มากนะครับนะคาดว่าประมาณนั้นพูดถึงเรื่องของหมอเนี่ยหมอของเรานี่เป็นยังไงเป็นประจำอยู่กับเราหรือว่ามาจากโรงพยาบาลหลวงมาเค้าเรียกว่าก็มาฟูลไทม์หรือย้ายมาเลยหรือมาพักไทม์อะไรยังไงจริงๆต้องขอตอบคำถามอาจารย์ไพบูลย์ก่อนเมื่อกี้นิดหนึ่งที่ตอบยังไม่เสร็จ
เชิญครับเรื่องของที่ว่ามัน cover ค่าเสื่อมไหมอะไรต่างๆมันจะกำไรยังไงครับก็จริงๆแล้วอย่างที่ว่ามันรายได้ก็เยอะคนไข้มากขึ้นเยอะนะครับแต่มันก็จะมีค่าเสื่อมดอกเบี้ยมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนต่างพอสมควรแล้วก็ยังมีมันจะมีพาร์ทของที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นวันทามนะฮะจากการจานย้ายการโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมากมายนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนั่นจริงแล้วนี่ถ้าพูดถึงกำไรเท่าเดิมไหมมันก็อาจจะนะฮะอาจจะไม่ถึงกับเท่าเดิมแหละนะครับมันแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะของเป็นจังหวะที่มันจะนะฮะย่อตัวในส่วนของกำไรผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นจากการเปิดโรงใหม่ใช่ใช่แล้วก็คิดว่าถ้ามันเกินมีการเติบโตของไอ้ IPD คนไข้ในที่จะถ้ามันเพิ่มขึ้นอีกตรงนั้นก็อาจจะเริ่มมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้หมายถึงในไตรมาส4ตัวอย่างเช่นอย่างนั้นอาจจะเป็นไตรมาส4หรือว่าไตรมาสปีหน้าไตรมาสปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเห็นภาพอย่างนั้นมากกว่าครับทีนี้อาจารย์นิเวศเมื่อกี้อะไรครับเป็นเรื่องของหมอครับจริงๆหมอของเรานี่เป็นฟูลไทม์พาร์ทไทม์ยังไงกี่คนฮะท่านที่มีหมออ๋อตอนนี้ฟูลไทม์เราประมาณ20นะครับ20คน19 20คนนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทไทม์ประมาณ100โอ้พาร์ทไทม์เยอะกว่านะเยอะแสดงว่าหมอส่วนใหญ่ของเราก็เป็นคอนค่าร้อยพูดง่ายๆว่าค่าใช้จ่ายหรือว่ากำลังหลักเนี่ยอยู่ที่หมอพาร์ทไทม์ไม่ใช่กำลังหลักต้องร้อยคนฟูลไทม์นี่กำลังหลักใกล้ฟูลไทม์นี่แหละครับแต่มัน20คนเองในขณะที่นั้นเป็น100 100คนนี่คิดเป็นแมนอาวเนี่ยเท่ากับ20คนน้อยกว่าน้อยกว่าอีกฮะน้อยกว่าก็มาปิดช่องว่างช่วงเย็นช่วงอะไรโอ้เป็นอย่างนั้นเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้พาร์ทไทม์นี่ส่วนใหญ่มาจากไหนก็ศิริครินทร์จากคณะแพทย์จากคณะแพทย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์แพทย์ขอเป็นอาจารย์แพทย์มาครับแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์บ้างพวกนี้เขามาได้มาได้ใช่ไหมฮะกลางวันก็มาได้อะไรก็มาได้แล้วกลางวันกลางวันส่วนใหญ่ไม่ได้ตอนเย็นเดี๋ยวฮะตอนเย็นเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ตอนเย็นเอาเหรอฮะเสาร์อาทิตย์อ๋อเป็นอย่างนั้นครับวันหยุดอะไรพวกนี้นะฮะก็มาช่วยแสดงว่าโรงพยาบาลเราเปิดถึงกี่โมงรักษากันปกติก็24ชั่วโมงอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าหมายว่าหลักๆที่หมอเข้ามาประจำมีก็ปกติช่วงเย็นก็จะเปิดถึงประมาณ2ทุ่ม2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะมี Night OPD เปิดถึง5ทุ่มนะฮะก็คือมีหมอเด็กอยู่ประจำนะฮะเพราะว่าเด็กป่วยกลางคืนก็จะได้มาพบหมอเด็กนะครับแล้วก็มีหมออายุรกรรมเนี่ยถึง5ทุ่ม ถึง5ทุ่มถึง5ทุ่มครับแต่แผนกฉุกเฉินนี่24ชั่วโมงฉุกเฉิน24ชั่วโมงก็จะมีหมอทางด้านฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉินครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะฮะอยู่ประจำตลอดนะฮะทั้งกลางวันและกลางคืนครับอาจารย์ครับมีคนในละแวกขอนแก่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเราจะไปถามก็แหละเขาเขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้หวังกำไร 100% ครับซึ่งเราบอกว่าคนนักลงทุนก็เราจะซื้อหุ้นแล้วไม่หวังกำไรแล้วเราจะได้อะไรเป็นยังไงครับก็จริงๆมันก็จริงๆเราก็ทำมา20กว่าปีจริงๆก็ถือว่าเป็นถ้าจะบอกว่าเป็นโมเดลของการทำโรงพยาบาลเอกชนที่เรามองคนไข้เป็นคนไข้ไม่ใช่ลูกค้าครับก็คือว่าเป็นเน้นทางด้านบริการของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคำว่าคนไข้เราเห็นคนไข้เป็นคนไข้กับเห็นคนไข้เป็นลูกค้าเนี่ยนะครับใช่ไม่เหมือนกันมันคือเป็นคนไข้เนี่ยอาจจะมีเส้นบางๆอยู่คือมีความรู้สึกว่าเขาก็ลำบากเราจะไปต้องช่วยเขาคิดมากกว่าก็ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะเขากำลังเจ็บตัวอะไรอย่างนั้นนี่คือคนไข้มองเป็นคนไข้คือมีความแต่ถ้ามองเป็นลูกค้าเราต้องเก็บไปเยอะก็ปกติโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลตัวนี้เขาก็พยายามขายอ่ะขายว่าเอ้ยอันนี้ความจริงอาจจะยังไม่ต้องรักษาก็รักษาซะเลยหรือว่าของทำแค่นี้พอก็ทำให้มันเยอะหน่อยอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อยู่นี่คือคนลูกค้าไงฮะมองเป็นลูกค้าว่าในความเป็นโรงพยาบาลในความเป็นแพทย์นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้มันก็จะดูไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ไปเจอลูกค้าแบบนี้ก็อย่างหมออย่างนี้ก็เป็นโรงพยาบาลแบบนี้ก็เขาก็อาจจะรู้สึกเขาเรียกว่า loyal หมายความว่าคือเชื่อมั่นรักว่าถ้ามีอะไรก็โรงพยาบาลนี้เป็นอย่างนั้นไหมฮะคนไข้ลูกค้าเราเป็นอย่างนั้นไหมหมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าเป็นคนที่เรารักอ่ะเรา
อยากไปที่เนี่ยเพราะว่าเป็นที่พึ่งพาก็คือจริงๆเราอย่างที่ว่าเราจะไม่มองมองคนไข้เป็นลูกค้านะครับก็เป็นอันหนึ่งซึ่ง20กว่าปีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็มีความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็ไว้วางใจโรงพยาบาลในการที่จะเวลาจะป่วยเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดถึงโรงพยาบาลเราอีกนิดเดียวก่อนจะไปดูตัวเลขนี้เพิ่มเติมเนี่ยเขามีสโลแกนที่อาจารย์ให้ไว้ในถาดรองอาหารไปให้กับคนไข้เนี่ยนะครับผมไม่ได้จะรูปจะได้มาไม่ประเดี๋ยวเนี่ยนะครับมันเขียนว่าอะไรนะอาจารย์เป็นสโลแกนเหมือนกับผมพอดีวันนั้นทางโรงครัวเขาก็ถามอาจารย์จะเขียนอะไรไว้บนไอ้กระดาษลองไหมนะครับก็เอาได้ก็เขียนผมก็ไปนั่งคิดแล้วก็เขียนนะก็คือนั่งเขียนขึ้นมาก็เขียนว่าคือโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลนะครับแพทย์ต้องเป็นแพทย์ครับคนไข้คือคนไข้ไม่ใช่ลูกค้านะครับแล้วก็พูดถึงว่าในสังคมอรยะเนี่ยนะครับชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่านะครับงั้นเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องของกำไรขาดทุนมาอยู่เหนือคุณค่าของชีวิตของคนคนหนึ่งของคนคนหนึ่งนะฮะของคนคนหนึ่งนะครับก็เขียนให้เขาก็สะท้อนความก็สะท้อนก็เราทำอย่างนี้มาแล้วทำแบบนี้20ปีแล้วโรงพยาบาลใช่เราทำอย่างนี้มาตลอดเพราะว่ามันก็คืออย่างนั้นมันเป็นความจริงนะมันเป็นความจริงซึ่งมันบางครั้งเนี่ยถ้าจริงๆถ้าทุกคนถ้าเป็นแบบนี้หมดมันก็ไม่ก็จบมันไม่ต้องคุยอะไรกันต่อมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลเพราะเอิญคนที่ผมคุยด้วย 2-3 คนที่ขอนแก่นทุกคนบอกรักโรงพยาบาลแต่ไม่อยากเล่นหุ้นไม่ก็บอกว่าเขารักโรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกว่านอกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะซึ่งเป็นของหลวงแล้วเนี่ยรักโรงพยาบาลนี้มากเขาว่าครับมาดูตัวเลขนะครับเนื่องจากเราเหลือเวลานิดนึงอาจารย์นิเวศช่วยทีครับรายได้นะครับปี58นะครับปี58ก็388ล้านขึ้นมา59ก็416ก็ 10% นะประมาณนี้ไป424ก็โตน้อยนะอาจจะเป็นเพราะเต็มกำลังการผลิตด้วยเต็มเตียงแล้วเตียงเต็มแล้วงวดบัญชีนี่ดูแบบบัญชีกำลังการผลิตครึ่งปีอันนี้ถ้าคูณ2ก็โตขึ้นอีกนิดนึงยังไม่เยอะนะเพราะว่าอันนี้ยังเพิ่งจะเริ่มโรงพยาบาลใหม่เปิดเป็นครึ่งเดือนสิงหาฮะอ๋อสิงหาแต่ก็เปิดมาอันนี้ของครึ่งปีแรกอ๋อครึ่งปีแรกนะปี61เพราะฉะนั้นกลางคูณ2คงไม่ได้คงจะบวกมากก็โตขึ้นบ้างไม่เยอะครับกำไรสุทธินะครับปี58ก็45ล้าน67อันนี้โตขึ้นพอสมควร63อันนี้กลับลดลงอย่างที่ว่าอาจจะมีต้นทุนในการเตรียมการอะไรต่างๆด้วยครับส่วนหนึ่ง63ตอนนี้36ถ้าคูณ2ก็72แต่โรงพยาบาลไตรมาส3กับ4จะดีกว่าไตรมาส1กับ2นะครับใช่ดูตัวเลขนี้ต่ออัตราความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการทำกำไรนะครับปี58 59นี่ยังไม่ได้เข้าตลาดนะฮะตัวเลขยังไม่มีปี60 7ประมาณ 7% ก็ไม่สูงมากนะฮะส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.8 ก็ยังไม่สูงนะฮะเทียบกับโรงพยาบาลหลายๆโรงก็ยังน้อยกว่าอัตรากำไรสุทธินะครับ15% 16% อันนี้ใช้ได้ก็อยู่ในอินไลน์นะครับผมว่าไม่น้อยหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.3-0.2 ก็น้อยมากไม่ได้กู้เงินเท่าไหร่ไม่สูงนะครับนี่ดูราคาหุ้นอาจารย์ตอนขายหุ้นนี่เราขายกี่บาทนะครับ IPO 4.80 นะครับราคาจริงก็อันนี้สั้นๆนะครับตอนเข้าตลาดวันแรกอาจารย์จำได้ไหมราคาเท่าไหร่วันแรกปิดที่5.50 5.50 จากราคา4.80 ก็ขึ้นพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะนะครับปกติแต่ว่าพอเข้าไปสักพักนี่มันตกลงมาแล้วตกลงมาเหลือประมาณ4.70อะไรเนี่ยจนกระทั่งล่าสุดโอ้กระโดดไป5.50ก็ขึ้นไปพอสมควรนะครับเห็นไหมดูราคาถูกแพงของหุ้นนิดหนึ่งนะครับมีค่า PE ก็มีแค่ปีกว่านะครับปี60ก็ PE 40เท่าตอนนี้ก็เหลือก็ประมาณ40เท่านะใกล้เคียงของเดิม Price per book นะครับราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี 2.0 2.3 ก็ไม่สูงนะครับอ๋อจริงๆมีอีกตัวนึงโทษอาจารย์นี่ตัวล่างเนี่ยตัวเลขสำคัญนี่ผลตอบแทนจากราคานะครับเมื่อลงทุนหุ้นตัวนี้แล้วเนี่ยหุ้นมันโตกำไรเท่าไหร่
ในปีแรกที่เข้าไปนี่ลบนะปี60จะก็เสมอตัวแหละเรียกว่าเสมอตัวเพราะวันแรกมัน5บาท50อ่าสิ้นปีก็อาจจะ5บาท6ต่ำกว่านั้นหน่อย5บาท40ปีนี้ทั้งปีก็ขึ้นมา 15% แล้วนะไม่ใช่ได้ทีนี้ราคาของราคาหุ้นของราชพฤกษ์เทียบกับกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็ตลาดโดยรวมกับตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวสีน้ำเงินเข้มๆนี่ก็ของบริษัทก็ลงมาตอนนี้ก็กลับไปใกล้ๆเดิมแต่ก็ยังแพ้กับดัชนีของโรงพยาบาลอื่นนะครับเทียบกับโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลอื่นเขาขึ้นไปเยอะกว่าแล้วก็เทียบกับเซตก็ยังต่ำกว่าประมาณ 10% นะประมาณ 10% นะครับอาจารย์ครับโรงพยาบาลเราจ่ายปันผลไหมฮะจ่ายครับจ่ายตลอดปีละ2ครั้งตั้งนโยบายเป็นเท่าไหร่ก็ขั้นต่ำ 40% 40% ของกำไรแต่ก็ปันไปเกือบ 100% ที่ผ่านถ้าไม่ได้จำเป็นต้องใช้อะไรขยายก็จ่ายผู้แต่จ่ายไปอนาคตคงไม่ถึงขนาดจ่าย 100% ใช่ไหมก็อยู่ที่ความจำเป็นนะครับต้องดูความจำเป็นเพราะว่าถ้าเราเกิดจะขยายงานก็ต้องเก็บเอาไว้ขยายต่อก็จริงๆของเราก็ไม่ได้กำไรมากนักนะครับจริงๆก็การปันผลพอสมควรก็สมควรสำหรับนักลงทุนอยู่ก็ยังมีโอกาสกู้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าจะขยายตอนนี้นี่สถาบันการเงินยังมีอยู่ไหมก็มีฮะมีเพิ่งกู้เนี่ยแหละกู้ที่มาเตรียมจะรีโนเวทใหม่อะไรไม่ใช่ที่ขยายฟลอร์ขยายเพิ่มอีกนิดนึงใช่อีกนิดหน่อยแต่ถ้าไปรีโนเวทที่เก่าก็อาจจะต้องกู้เพิ่มอีกหน่อยนึงไหมฮะอาจจะในปีหน้านะฮะนี่เป็นการคาดการณ์ในปีหน้าครับอยู่ที่กระแสเงินสดที่เรามีเอานะท่านผู้ชมครับก็เป็นโรงพยาบาลเข้าใหม่มีหลังเข้าหลังนี่อีกโรงนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใหม่ปีเสร็จๆนะครับแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือ1หมอเป็นหมอโรงพยาบาลเป็นคนไข้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ได้ดูคนไข้เป็นลูกค้าใช่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเพิ่งเคยได้ยินนะก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับหลายๆคนที่ลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธีรวัฒน์นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับและ Money Talk Weekly ลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ทีวีมันลดลงเรื่อยๆในขณะที่ไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้ดาวเทียมโอเคคือผมเรียนว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีหลายอย่างซึ่งยังเป็นการโต้เถียงทางเทคนิคพอสมควร 5G เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ